เฮลโลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนและก็แอดมินมีแห่งฝากร้านเชิญหลังโดมนะครับก็ชวนผมมาในทุ่งนาผมก็ยังงงว่ามาทำไมในทุ่งนาเดินไปเดินมาขับรถมาเอ้ามาเจอนี่พอดีมีสถานที่พิเศษครับของรุ่นพี่เราพี่นุ้ยครับแม่โจ้44พี่นุ้ยชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะพี่จิ๋มสุนันสุนันสุขใสสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่จิ๋มพี่จิ๋มนะครับใช่พี่จิ๋มนี่เป็นผู้ดูแลที่นี่ใช่เป็นผู้จัดการร้านนี่ที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคือร้านกาแฟโรงแรมหรืออะไรฮะเป็นคาเฟ่โฮมสเตย์มีอาหารข้างๆนี่มันเป็นทุ่งนาใช่ไหมใช่ทุ่งนาค่ะทุ่งนาหมดเลยนี่มันมาสร้างมากี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยนานมากแล้ว10-20กว่าปีน่าได้คือพี่เขาชอบต้นไม้หรือยังไงฮะใช่พี่ก็ชอบธรรมชาติชอบน้ำตกเนี่ยแหละแนวธรรมชาติแนวสวนป่าเนี่ยครับก็เลยมาสร้างที่นี่ขึ้นมามีสระน้ำมีน้ำตกแล้วมีห้องพักมีห้องพักด้วยผมเห็นชาวต่างชาติก็มาพักกันเยอะใช่ใช่ใช่นี่จองผ่านโกด้าก็ได้ใช่เดี๋ยวได้บอกหน่อยชื่ออะไรก่อนบ้านสวนภูรจิตบ้านสวนภูรจิตนะฮะเข้าไปในโกด้าก็มีมีค่ะเฟซบุ๊กก็มีบุ๊กกิ้งด้วยเป็นไงมีกี่ห้องฮะยี่สิบประมาณ20นะคะเยอะอยู่นะเนี่ยประมาณ20แล้วถ้าผมมาพักที่เนี่ยคือเราจะมีอาหารใช่มีอาหารเช้ามีร้านกาแฟมีร้านกาแฟโอ้โหนั่งชมชิวๆบรรยากาศตรงโน้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินคุยไปเรื่อยๆนะให้ดูบรรยากาศด้วยเผื่อว่าจะได้เห็นตรงนี้นี่คือมันเป็นสระอยู่แล้วมั้ยครับตรงนี้ปกติมันจะเป็นสระสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วเราก็ขุดรีโนเวทใหม่ขุดใหม่อ๋อให้มันสวยงามใช่โอ้โหตรงนี้ฮะคุณผู้ชมมาดูนะฮะนี่ดูพื้น ดูพื้นซะก่อนดูพื้นซะก่อนนี่ฮะเราเลี้ยงมาหลายปีนะเนี่ยขึ้นเองนะคะไม่ได้เลี้ยงนะคะขึ้นเองเลยตามธรรมชาติเลยสวยงามนะนี่ฮะเป็นพื้นที่ที่เข้ามาแล้วอึ้งไปเลยครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยใช่ไหมจริงๆแล้วเราจะเห็นด้านโน้นเป็นทุ่งนานะใช่ทุ่งนาสีเขียวหมดเลยค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นทุ่งนาส่วนตรงนี้จะเป็นโซนร้านกาแฟใช่แล้วที่นี่ร้านกาแฟนี่เราเปิดกี่โมงยังไงฮะคาเฟ่นี่จะเปิด10โมงค่ะ10โมงแล้วเปิด10โมงถึง2ทุ่มโอ้โหกลางคืนเลยนะใช่ร้านอาหารเป็นมีไว้บริการเฉพาะในส่วนคนทั่วไปได้ค่ะได้เหรอได้คนข้างนอกเข้ามาทานได้ลูกค้าที่ละพักห้องพักก็เข้ามาทานได้ตรงนี้เขาเป็นอำเภอสันทรายแต่มันเป็นตำบลเจดีแม่ครัวเข้ามาแล้วรู้สึกมันเหมือนอีกโลกหนึ่งนะจริงๆพี่นุ้ยเนี่ยเขาก็เป็นนักจัดสวนใช่ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเลยนะในวงการมีผลงานในเชียงใหม่หลายๆที่บรรยากาศดีมากพี่บอกแกที่นี่นอกจากร้านอาหารคาเฟ่แล้วเนี่ยผมเคยคุยกับพี่นุ้ยเนี่ยมีจัดเลี้ยงด้วยใช่ไหมฮะใช่มีจัดเลี้ยงด้วยเพราะว่าผมเคยเห็นน้องๆเขามาเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรกันที่นี่เพราะจะมีโซนมีอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่นะใช่ใช่แล้วมีโซนออทดอร์ให้ตรงสนามหญ้าตรงนั้นนะคะก็คือมาเลยรุ่นนึงใช่ใช่ร้อยสองร้อยคนประมาณนั้นได้รับได้สบายเลยเนาะมีที่พักมีลานกิจกรรมใครจะกางเต็นท์ก็ได้นะเนี่ยช่วงหน้าหนาวนี่ก็ดีเลยเอาได้สิกางเต็นท์ได้กางเต็นท์ได้ค่ะได้หนาวด้วยเลยห้องพักคืนเท่าไหร่ครับห้องพักเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่450ค่ะเอาไม่แพงนี่